ทีนี้มาดูในเรื่องของความคืบหน้าของคดีนะครับที่ตอนนี้ก็อยู่ในมือของตำรวจแล้วนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนะครับทางคุณแม่ของคุณแตงโมนางพนิดาสิริประยุทธ์โยธินนะครับก็ได้เดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับพร้อมนำหลักฐานเป็นแผ่นซีดีและปกซีดีซึ่งมีรอยขีดเขียนและไม่สามารถอ่านเป็นข้อความได้มามอบให้กับทางผู้กับสภ.เมืองนนทบุรีนะครับหลังมีบุคคลลึกลับนำแผ่นซีดีดังกล่าวใส่ถุงกระดาษนำมาวางที่หน้าบ้านของตนเองนะครับแล้วก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนานกว่า3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปฟังกันให้สัมภาษณ์ของคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับคุณกติกได้ติดต่อมาบ้างยังคะตอนนี้ยังค่ะอันที่สำคัญคือคุณกติกก็ยังไว้ติดต่อคุณแม่เลยคิดดูแล้วกันแล้วเขาไม่น่าจะมาติดต่อคุณแม่นะซึ่งคุณปอเองได้กล่าวขอโทษผ่านทางรายการแล้วบอกว่าจะมีการบวชให้น้องด้วยแล้วก็จะมาขอโทษคุณแม่เป็นการส่วนตัวด้วยหมายถึงจะเจอตัวเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็ในอนาคตยืนยันว่าจะดูแลคุณแม่แทนน้องแตงโมค่ะอันนี้ก็ต้องปรึกษาตำรวจนะคุณแม่ต้องปรึกษาตำรวจตัวของคุณแม่เองแม่คิดว่าแม่สามารถให้เขามาดูแลเราได้ไหมแม่ยินยอมไหมคะแม่คะไม่ยินยอมยังไงต้องปรึกษาตำรวจค่ะว่าเพราะมันเป็นคดีถ้ารับคำขอโทษถ้าเขาอยากขอโทษคุณแม่รับได้นะรับเฉพาะคำขอโทษนะคะแต่เรื่องอื่นเรื่องอะไรที่อยู่ในใจคุณแม่ที่คุณแม่ไม่พูดกับเขาไม่บอกเขาอ่ะเขาคงรู้เขาถ้าเขาอยากพูดเขาว่าขอโทษเขียนมาก็ได้ขอโทษคุณแม่แค่นี้จบคุณแม่ก็จะอ่านแล้วก็จบแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ยกโทษให้ในใจคุณแม่ไม่ยกโทษให้ก็มีคุณแม่ก็เอาเอกสารมาให้เอาโทรศัพท์มาให้อีกเครื่องนึงของน้องโมแล้วก็เซ็นเอกสารค่ะเซ็นเอกสารต้องพิมพ์แล้วก็เซ็นแล้วก็ไอ้ภาษาอาราบิกอะไรที่ให้ดูเมื่อวานเนี้ยก็มีเพลงมีซีดีใช่ไหมคะก็ได้ฟังแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นเพลงแบบเศร้าๆอ่ะมันเขาเป็นเพลงเกี่ยวกับน้ำคือเหมือนกับว่าให้ตามหาน้องโมในน้ำแปลออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นมีคนแปลให้แล้วแต่ตำรวจเขาเอาไว้อย่างล่าสุดเพื่อนๆบนเรือเนี่ยเขาได้เอาแชททั้งหมดที่ออกมาเปิดเผยในรายการพี่หนุ่มแล้วคุณแม่ใช่ครับเหมือนเขาเคลียร์ไปแล้วว่ามันไม่ได้มีการแบบรับงานใดๆหรือมีการทะเลาะวิวาทกันบนเรืออะไรอย่างเงี้ยครับแม่ตอนนี้แม่ยังติดใจในประเด็นอะไรอยู่ไหมครับแม่ครับคุณคิดว่าคุณเชื่ออะไรได้เหรอคะคุณเชื่อคำโกหกของคุณได้ไหมของคนอื่นได้ไหมถ้ามันคุณไม่มีหลักฐานน่ะคุณแม่พูดแค่นี้คุณเชื่อหรอถ้าเขาพูดแบบผมไม่ได้ทำอะไรเลย